อันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเบเดน่าอาร์ตกันในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะครับมามุกนี้อีกแล้วและก็จะมีคำถามมาถามเพื่อนๆด้วยนะครับก็ดูให้จบคลิปจะได้รู้ว่าคำถามนั้นคืออะไรใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามของเราด้วยนะใน EP นี้เท่านั้นนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแรกกันเลยนะครับถามมาจากยุนกิ0903 BTS นะครับถามมาว่าน้องอยากเรียนสายภาษาต่างๆแต่น้องไม่เก่งอังกฤษน้องจะเรียนภาษาได้ไหมคะคำว่าไม่เก่งของน้องเนี่ยคือไม่เก่งเลยไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะพอใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าไปเรียนมหาลัยเนี่ยคือตอนนั้นเราไปเข้าสายภาษาเป็นมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอะทุกคนเพราะงั้นก็ถ้ามีพื้นฐานในภาษาอังกฤษหน่อยก็จะดีนะทุกคนหรือถ้ายังไม่เข้ามหาลัยเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนมัธยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้แบบฝึกเยอะๆตั้งใจเรียนภาษานะทุกคนคำถามต่อไปถามมาจาก MSPXW ถามว่าทำไมถึงอยากทำ YouTube คะเราดูวิดีโอของชาวต่างชาติแล้วเรารู้สึกชอบมันไม่ได้เป็นรายการนะมันไม่ได้เป็นเหมือนทีวีที่แบบมีสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยมันออกมาจากแบบความรู้สึกของเราให้ทุกคนเห็นว่าเราคือใครเราเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยทุกคนเราชอบมากๆเลยเราเห็นแล้วเราชอบดูเขาอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบในด้านเนี้ยทุกคนเราก็เลยทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะทุกคน2หนูเป็นคนขี้เกียจมากๆทำไงดีคะเลิกขี้เกียจค่ะหาอะไรทำเข้าไว้อย่าทำให้ตัวเองว่างต่อไปถามมาจากแอมพีชนะครับถามว่าเพื่อนหนูไม่ให้ใช้คำว่าติ่งกับมันนะคะหนูควรรู้สึกยังไงดีคะก็ถ้าเพื่อนไม่ชอบเนี่ยอย่าเรียกเพื่อนว่าติ่งในคำว่าติ่งของบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ไม่ดีหรือในบางคนก็อาจจะเป็นคำที่แบบติดปากไปแล้วอะคำว่าติ่งกำเนิดมันมาจากแบบคำที่แบบไม่ค่อยพอเท่าไหร่คำที่เป็นด้านลบอะไรอย่างเงี้ยพอนานๆไปเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นศัพท์ที่ปัจจุบันเป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบอะมันอยู่กลางๆนั่นเองนะทุกคนต่อไปถามมาจากคุณธิดานะคะถามว่าหนูเจอคนที่เขาไม่ชอบติ่งกระแสค่ะควรทำยังไงดีหนูยอมรับนะคะว่าติ่งกระแสบ้างบางวงบางทีเพื่อนอาจไม่เข้าใจก็ได้ว่าแบบถึงเราเป็นติ่งกระแสเราชอบตามกระแสแต่เราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครต่อไปถามมาจากเคถามว่าชอบ BNK ไหมคะชอบค่ะคิดยังไงกับกระแสแอนตี้ BNK คะไม่รู้เรื่องของแอนตี้เลยเอ้ยอาจจะมีเรื่องนึงเรื่องโอ๊บใส่ไม้นะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ตลกมากมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรแอนตี้อ่ะมันไร้สาระมากต่อไปถามมาจากเคกี้นะฮะถามว่าพี่ใช้ Wi-Fi ของอะไรไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะใช้เน็ตเลยนะทุกคนเน็ตที่เราใช้ก็คือ2นะฮะไฟเบอร์นะ30เมกมั้งจ่ายเดือนละเท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ต้องไปสืบดูเพราะว่าไม่ได้เป็นคนจ่ายต่อไปข้อ2พี่เก็บตังค์ได้เดือนละประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ได้นะทุกคนก็แล้วแต่ว่าเดือนนั้นได้เหรียญเยอะเท่าไหร่คือเราเป็นคนที่เก็บเหรียญเยอะมากนะทุกคนก็เลยจะแบบมีเหรียญเยอะแล้วก็เอาเหรียญไปแลกก็ค่อนข้างได้เยอะอยู่นะต่อไปนะฮะถามมาจากณภัทรสอนนะครับถามว่าพี่ช่วยแนะนํา UNB ให้หนูติ่งนางหน่อยได้ช่วงขายผัวโอ้โหวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะแฮนด์ฟอนได้กลับมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามเช็คกันหนึ่งสองสามเนี่ยจริงๆ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 จริงถ้าอยากติ่ง UNB ต้องไปดูรายการ The Unit นะทุกคนต่อไปนะฮะถามมาจาก CA Smile นะครับถามว่าแนะนำคุชชั่นหน่อยค่ะเป็นคุชชั่นของ The Face Shop อันนึงแล้วก็เป็นคุชชั่นของเธออันนึงเดี๋ยวลองหาแพ็คเกจจิ้งให้ดูแบบอันนี้ก็จะเป็นของเธอนะครับเป็นแบรนด์ไทยเลยแล้วก็อันนี้เป็น The Face Shop นะฮะเป็นแบรนด์ของเกาหลีของ The Face Shop เขามีหลายสูตรมากๆเลยนะครับทุกคนสูตรที่เราใช้เนี่ยเป็นสูตร CC Intense Cover Cushion นะก็ให้หน้าฉ่ำวาวแบบเกาหลีมากๆเลยนั่นเอง
องนะแต่ว่าสีเนี่ยมีขาวชมพูขาวมากแล้วก็ขาวนะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเพราะฉะนั้นสีจะค่อนข้างแบบเหมาะกับคนไทยใครงบไม่มากเราแนะนำอันนี้นะทุกคนเพราะรีฟิลเขาก็ราคาไม่แพงนะต่อไปถามมาจากอากาเซ่ก็อตเซเว่นนะครับถามว่าถ้าจะเรียนต่อศิลปภาษาเราจะเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะ2พี่เคยรำคาญเพื่อนที่ลอกการบ้านเราเยอะๆไหมคะแบบไม่ทำเองเอาแต่ลอกอะค่ะส่วนมากก็คือจะด่าต่อไปถามมาจากแม่ถามมาว่าพี่อาร์ตคะหนูเป็นสิวที่เดิมบ่อยมากควรทำไงดีคะต้องดูก่อนว่าเป็นที่เดิมเนี่ยเกิดจากอะไรคือมันมีหลายเหตุผลมากเลยที่เป็นสิวอะทุกคนถ้าเป็นที่เดิมซ้ำๆเนี่ยอาจจะแบบแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละก็ต้องสังเกตดูว่าแพ้อะไร2เป็นสิวเยอะมากที่แก้มควรใช้อะไรในเซเว่นดีคะก็ใช้ว่านหางจระเข้คู่กับครีมลดรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้หรือหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดรอยดำรอยแดงในเซเว่นก็ได้นะทุกคนก็ใช้คู่กันมันก็ยิ่งเพิ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต่อไปถามมาจากแป้ง0929นะครับถามมาว่าปากดำควรทำยังไงดีคะปากดำจากกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปากดำได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีสิทธิ์ที่จะทำให้ปากแบบแดงปากอมชมพูปากมีสีปากสุขภาพดีได้ก็คือการสครับปากนะทุกคนมันจะไม่ได้ขาวขึ้นหรอกแต่ว่าเราว่ามันก็ทำให้ปากเราสุขภาพดีขึ้นต่อไปถามมาจาก YUSHOWS นะครับอ่านถูกหรือเปล่าถามมาว่าพอดีหนูจำได้ว่าพี่ฮันโซเนี่ยกับยูตา NCT เป็นคู่จิ้นกันเลยจะถามว่าพี่ฮันโซ UNB เคยอยู่ SM Lucky เหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเราว่าเขาก็น่าจะกลับไป SM Lucky นั่นแหละทุกคนก็รอแล้วก็คอยเชียร์เป็นกำลังใจให้เขาต่อไปนะจ๊ะต่อไปนะคะถามมาจากมาคู่จิ้นถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยลักษณะผิวเป็นยังไงเช่นผิวแห้งผิวมันเป็นต้นค่ะอันนี้ก็ต้องดูตัวเองต้องสังเกตตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนสมมติเรานั่งอยู่บ้านเราอยู่บ้านทุกวันอยู่แล้วแหละถ้าหน้ามันบริเวณ T zone ก็คือจมูกหน้าผากแล้วก็บริเวณหน้าแก้มใต้ตาตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรตรงบริเวณกระพุ้งแก้มไม่มันเนี่ยก็คือคนผิวผสมหรือถ้าเป็นคนที่นั่งทั้งวันแล้วก็แบบหน้ามันมันทั้งหน้าเลยก็คือคนหน้ามันถ้าหน้าไม่มันเลยก็อาจจะเป็นคนหน้าแห้งนั่นเองทุกคนต่อไปถามมาจาก MTTY นะครับถามว่าพี่จูดีนะถอนตัวพี่เสียใจไหมครับแบบเห็นพี่เชียร์แอบเสียใจอยู่นิดนึงนะทุกคนไม่นิดหรอกเสียใจมากนั่งดีอ่ะโอ้ไม่อยากให้ออกเลยอ่ะทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องสุขภาพอยากให้พี่เขาหายเร็วๆนะแล้วก็รีบกลับเข้ามาให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันต่อไปนะจ๊ะต่อไปถามมาจากพันนวิทย์ถามว่าพี่คิดยังไงกับมิยาวากิซากุระได้เกรด A โดยที่ความสามารถไม่ต่างจากเด็กฝึกญี่ปุ่นเลยอ่ะครับแอบงงๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ก็ได้กระดาษไปนะทุกคนเพราะว่าได้ A หรือการได้เป็นเซนเตอร์ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นที่1นะจ๊ะดูคำพูดมันน่าตบจริงๆ2พี่ได้ดูรูปแบทเทิลในรายการ Body 48หรือยังครับถ้าดูแล้วชอบเพลงไหนและทีมไหนมากที่สุดทีมที่ชอบที่สุดเนี่ยแล้วฟังบ่อยที่สุดก็คือทีมมากชอบมากเลิฟนี่ก็คือคำถามทั้งหมดของใน EP นี้นะฮะก็มีประมาณนี้นั่นเองรีบๆเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้วิดีโอนานเกินไปนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่า Q&A ของเราเนี่ยตอบนานๆและคำถามที่เราจะถามเพื่อนๆก็คือถ้าหากศิลปินที่คุณชื่นชอบเนี่ยเป็นเพศที่3ถ้าหากว่าใครชอบ Girl Groupให้คิดซะว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนอะไรอย่างนี้หรือถ้าหากว่าใครชอบศิลปินชายอะไรอย่างนี้ผู้ชายชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเป็นเกย์อะไรเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงส่วนตัวของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ายอมรับจะสนับสนุนเขาต่อไปนะทุกคนนั่นแหละคือคำตอบของเราก็เพื่อนๆอย่าลืมตอบมาละกันนะครับย้ำอีกทีนึงว่าคำถามก็คือถ้าหากว่าศิลปินที่คุณเชิญชอบเนี่ยเป็นเพศที่3จะรู้สึกอย่างไรนะครับทุกคนเม้นกันอย่างเหมาะสมนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยคำถามที่อยากถามเราเลยนั่นเองนะจ๊ะก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้คอมเมนต์ตอบคำถามของเราได้แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามมาให้เราได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูอยู่ด้านข้าง2ข้างนี้เข้า Channel ของเราตรงกลางกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะ